ซันนี่นะคะวันนี้พี่เป็นคนไหนมีปัญหารอยสิวผิวแห้งก้านะคะมีริ้วรอยนะคะเป็นฝ้าเป็นกะนะคะหรือทุกปัญหาผิวนะคะหวานอยากให้เพื่อนๆนะคะมาลองเติมความชุ่มชื้นด้วยมาร์กแผ่นค่ะมันตอบโจทย์จริงๆนะคะเพราะว่าการที่ผิวของเราแห้งก้านะคะจะทำให้พวกครีมบำรุงต่างๆที่เราแบบสรรหามามันไม่ซึมเข้าสู่ผิวมันจะกองอยู่แค่บนผิวนะคะใช่แล้วนะคะก็เหมือนเราไม่ได้ทาอะไรอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของหวานเลยนะคะหวานน่าจะเป็นคนที่เป็นสิวบ่อยมากแล้วก็เป็นรอยสิวหนักมากและทุกครั้งที่หวานแบบมีรอยสิวนะคะหวานจะมาร์กหน้าแบบทุกวันเลยนะคะซึ่งรอยสิวจางลงเร็วมากมากจริงๆนะคะวันนี้หวานก็เลยอยากจะมารีวิวมาร์กแผ่นที่หวานได้ใช้อยู่นะความจริงหวานใช้ได้เกือบทุกยี่ห้อเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยหวานใช้เจ้าตัวนี้แบบบ่อยมากจริงๆก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นมาร์กแผ่นของ Reader นะคะเขามีหลายสูตรจริงๆความจริงหวานมีอีกเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้หวานใช้เหลืออยู่แค่4แผ่นแล้วนะคะยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยแต่ก็อดใจไม่ไหวอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะคะและสูตรทั้งหมดนะคะของเขามีดังต่อไปนี้เลยค่ะส่วนตัวหลังจากที่ได้ใช้มาแบบเกือบทุกสูตรแล้วนะคะหวานรู้สึกว่าเขาเหมือนกันทุกสูตรนะเพราะจุดประสงค์เนี่ยหวานต้องการเติมความชุ่มชื้นมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้แบบไปหวังผลว่ามันจะแบบช่วยเรื่องลดรอยสิวผิวระคายเคืองนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าหวานว่าถ้าเกิดผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วเนี่ยปัญหาผิวเหล่านี้มันจะหมดไปเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบางสูตรที่มันแบบช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวหวานอาจจะแบบไม่ได้เอามาใช้บ่อยนะถ้าตัวที่ใช้บ่อยๆมันก็จะเป็นพวกแบบเติมความชุ่มชื้นนะคะลดการระคายเคืองอะไรแบบนี้มันก็ลองอ่านหลังซองก็ได้นะคะบางซองเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่าจะช่วยผัดเซลล์ผิวในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักดีกว่าเนี่ยซึ่งพอแกะมาเนี่ยเขาให้น้ำเซรั่มออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นน้ำใสๆนะคะมีความข้นนิดนึงนะคะมีความมันไหมหวานว่ามันก็มีนะคะหวานแนะนำว่าถ้าเกิดใครผิวมันอาจจะใช้แค่ตอนกลางคืนก็พอนะคะแต่ถ้าเกิดสูตรใครผิวแห้งเนี่ยสามารถใช้ได้เช้าหรือว่ากลางคืนเลยนะคะแต่ว่าเนื้อเซรั่มเขาให้มาเยอะจริงๆถ้าใช้ไม่หมดนะคะก็แนะนำว่าเอาไปทาตัวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเห็นมานะคะก็มีความบางนะคะแต่ไม่ได้บางใสแจ๋วขนาดนั้นนะคะเป็นผ้าคัตตอนเนาะแล้วก็ยึดติดกับหน้าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแบบพอแปะบนหน้าไม่ได้ไหลอะไรมาเนาะก็ถือว่าโอเคเลยวิธีการใช้ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ฉีกซองนะคะและทำการเอาน้ำเซรั่มที่เขามีอยู่นะคะมาทาที่หน้าก่อนนะคะและบริเวณลำคอด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมบำรุงคอด้วยนะและจากนั้นนะคะพอเราเอาเซรั่มนะคะทาบนหน้านะคะได้จำนวนหนึ่งแล้วและจากนั้นก็ใช้แผ่นมาร์กนะคะนำมามาร์กหน้าต่อได้เลยนะคะและทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะหวานก็แนะนำว่าอย่าทิ้งมาร์กนานจนเกินไปทำตามเวลานะคะหรือถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ห้องแอร์จริงๆนะคะมาร์กมันจะแห้งเร็วกว่าปกตินะถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่ามาร์กเริ่มแห้งแล้วเนี่ยสามารถนะคะดึงมาร์กออกมาก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนถึง20นาทีก็ได้นะจนมันแห้งนะคะหรือว่าอย่าทิ้งเอาไว้เกินเวลาที่เขากำหนดนะและไม่ควรมาร์กไม่ใช่ว่ามาร์กแล้วแบบไปนอนทิ้งไว้ทั้งคืนเหมือนในละครหลังข่าวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะและหลังจากที่เรามาออกนะคะให้ทำการเอามือนวดให้เซรั่มนะคะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวนะไม่จำเป็นต้องล้างออกเลยนะคะและเพื่อนๆสามารถไปบำรุงอื่นๆตามได้เลยนะคะคือถ้าเกิดสมมติใครที่ไม่อยากบำรุงอะไรต่อแล้วก็สามารถนอนได้เลยนะแต่ว่าหวานส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็นอนในห้องแอร์หวานก็จะบำรุงต่อจากนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันเหนียวมากเกินไปนะคะก็หลังจากที่เรานวดเซรั่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ทิชชู่นะคะมาซับเบาๆนะคะเอาเซรั่มส่วนเกินตรงนั้นออกแล้วก็สามารถบำรุงได้ตามปกติเนาะเหมือนว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะคะสะดวกมากนะคะแต่ว่าก็จะต้องขยันทำนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องทิ้งระยะเวลาเนาะบางคนอาจจะอยากรีบแบบบำรุงเพื่ออยากจะไปนอนเนาะแต่นี้มันต้องใช้ระยะเวลา15-20นาทีจริงๆนะคะแต่รับรองว่าหลังจากมาร์กหน้าเนี่ยผิวจะแบบดีขึ้นจริงๆนะคะแบบมันฟูขึ้นมันอิ่มนานขึ้นนะคะรอยสิวรอยฝ้ารอยกระจะหายเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพื่อนก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะนี่เหมือนซื้อมาจากที่วัดสันราคาประมาณ49 บาทนะคะบางทีก็จะแบบมีโปรเนี่ย1 บาท
ก็จะตกประมาณแผ่นละ25บาทนะคะหรือบางที่เนี่ยมันจะเป็นแผ่นละ23บาทก็มีนะคือไปดูโปรดีๆนะคะความจริงเขามีมาร์คหลายตัวมากๆสามารถเลือกได้ทุกมาร์คเลยนะคะก็เลือกที่มันแบบเหมาะสมกับเราจริงๆลองไปค้นหาสูตรที่เหมาะกับเราจริงๆนะคะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย